เรื่องเล่าตำนานผีสยองขวัญเรื่องผีวันลอยกระทงเรื่องราวของกลุ่มเด็กชายหญิง3คนที่นั่งทำกระทงกันเองเพื่อในตอนเย็นจะได้นำกระทงนั้นออกไปลอยในเย็นนั้นเองเมื่อทั้ง3ทำกระทงเสร็จก็เดินไปยังแม่น้ำแถวบ้านโดยมีพี่สาวเดินไปด้วยอีกหนึ่งคนระหว่างที่ลอยนั้นทั้ง4คนได้สังเกตว่าตามริมฝั่งน้ำไม่ค่อยมีคนมาลอยกระทงกันเลยก็ได้ยืนคุยกันจนกระทั่งเด็กผู้ชายคนเดียวในกลุ่มได้เห็นกระทงใบน้อยๆลอยมาและในนั้นก็มีแบงค์ร้อยเหน็บไว้อยู่เขาจึงกระโดดลงน้ำไปหวังจะเก็บเงินนั้นตอนนั้นเองอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมาดึงขาของเด็กชายคนนั้นเพื่อนอีก2คนรวมถึงพี่สาวที่พาเดินมาก็ตกใจและออกอาการเป็นห่วงกันพี่สาวที่อยู่ดูแล้วว่าน้องคงไม่ได้แกล้งแน่ๆก็รีบหาไม้ยาวๆมาให้น้องจับไว้แต่ถึงเด็กชายคนนั้นจะจับไม้นั้นไว้ได้แล้วก็ตามมันกลับเหมือนมีแรงดึงที่มากขึ้นจนดึงเขาจมหายไปต่อหน้าต่อตาทั้ง3คนด้วยความที่เป็นคนพาเด็กๆมาพี่สาวจึงตามลงน้ำไปเพื่อหาเด็กชายคนนั้นก่อนที่เธอจะจับมือของใครบางคนใต้น้ำได้แต่ในตอนที่ดึงขึ้นมานั่นเองมันกลับมีมือที่ขาวซีดที่ไม่มีร่างกายพี่สาวตกใจและรีบโยนมือนั้นลงน้ำไปแต่อยู่ๆกลับมีมือที่ขาวซีดโผล่ขึ้นมาจากน้ำมากมายเด็กสาวที่อยู่บนฝั่งเห็นท่าไม่ดีจึงรีบยื่นไม้ไปให้พี่สาวจับจนดึงขึ้นฝั่งมาได้ด้วยความกลัวทั้ง3จึงรีบวิ่งหนีกลับบ้านไปและได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่ถึงรีบแจ้งกู้ภัยให้ตามหาเด็กชายคนนั้นแต่ไม่ว่าจะหากันเท่าไหร่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะพบร่องรอยหนึ่งในทีมกู้ภัยจึงจุดธูปขอให้เจอร่างและไม่น่าเชื่อว่าจะพบร่างของเด็กชายในเวลาต่อ